ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ป๊อปออนข้างครัวหลายหลายคนอาจจะแปลกใจนะคะว่าทำไมทำเสียงเล็กเสียงแหลมอะไรขนาดนั้นก็มีคนทักมาบอกว่าเสียงใหญ่ไปหรือเปล่าวันนี้บุ๋มวันก็เลยจะมาทำเสียงน่ารักน่าฟังสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มวันข้าวครัวนะคะมีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่อยู่คู่ครัวไทยมาหลายปีหลายสิบปีเป็นร้อยปีเลยไหมอ่ะนั่นก็คือน้ำพริกกะปิค่ะแต่น้ำพริกกะปิแต่น้ำพริกกะปิในวันนี้นะคะเป็นน้ำพริกกะปิเจเพราะฉะนั้นใครที่ทานเจนะคะสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนคือถ้าใครไม่ได้แบบทานเจใช่ปะเราก็ใช้กะปิแบบปกติได้โอเคกะปิเจลุงดำมะนาวน้ำตาลปี๊บพริกนะคะพริกต้องเป็นพริกอะไรปกติเราจะใช้เป็นพริกลักษณะแบบเนี้ยคือยาวๆหน่อยไม่ใช่เป็นพริกขี้หนูที่เม็ดเล็กๆอันนั้นอ่ะมันจะเผ็ดเรากินเผ็ดไม่กี่มะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะที่มันยังไม่ได้สุกนะมะม่วงดิบนะมาสับๆๆๆไว้โรยตอนเสร็จน้ำพริกกะปิขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอากะปินะคะควักออกมาแล้วก็ไปปิ้งในกระทะกะปิมันเหลืออยู่ประมาณแค่นี้นะเห็นปะเราก็จะใช้หมดเลยส่วนพริกตะกี้นะคะเราก็ไปล้างนะแล้วก็เอาไปปิ้งด้วยกันปิ้งสักพักนึงให้กลิ่นมันพอหอมอ่ะแล้วเราก็จะเอาขึ้นไปตำน้ำพริกเลยยิง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 กลับได้ไหมกลับไม่ได้กลับได้ไหมพอเราปิ้งไปได้เสร็จแล้วนะเราก็พักเขาไว้ในกระทะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนนะระหว่างนี้พริกเอาลงไปตำก่อนตำพอดีก่อนหลังจากตำพริกแล้วนะเราจะเอาพริกมาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดไประหว่างนั้นก็เอากะปิเว้นที่นิดหนึ่งให้น้ำตาลปี๊บเพราะเดี๋ยวเราต้องตำเขาด้วยซึ่งระหว่างนี้นะคะเราจะทำการต้มผักที่เราจะกินกับน้ำพริกพอเราต้มผักเสร็จเนี่ยเราจะเอาน้ำต้มผักเนี่ยมาเป็นน้ำของน้ำพริกกะปิด้วยเอาให้มันเข้ากันก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันเข้ากันอยู่แล้วแหละตอนเราใส่น้ำต้มผักลงไปต่อไปนะคะเราก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะก็คือพอเราดูว่ามันเริ่มเข้ากันนะซึ่งเราดูว่ามันก็เริ่มเข้ากันมันไอติมโผล่เลยอาจจะยังมีแบบไอศกรีมดิฟนะคะส่วนใครที่สงสัยนะคะว่าอ้าวเตาข้างๆทำอะไรก็อย่าลืมคลิกสักมุมนะไปดูคลิปต้มเต่าหญิงหรือก็คือต้มถั่วลิสงพะโล้นะคะอันนี้เรากำลังรอให้ถั่วนิ่มใครสนใจอยากดูวิธีทำอันนี้นะคะก็สามารถคลิกไปดูได้มะนาวประมาณลูกหนึ่งก่อนนะหลังจากที่เราต้มผักไปได้สักพักเนี่ยเห็นไหมเราจะเอาน้ำต้มผักเขานะคะมาเติมในไอตัวกะปิที่เราตำไว้นะเพราะว่าน้ำต้มผักเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำหวานๆนะก็จะใส่ลงไปอย่าเพิ่มเยอะให้พอคนง่ายก่อนตอนนี้เราจะเริ่มไม่ค่อยตำแล้วนะจะเป็นการบดวิดีโอเพราะว่าถ้าตำตอนนี้คิดว่าเสื้อผ้าเนี่ยเละเทะหมดแน่นอนตอนนี้มันเริ่มเหลวแล้วนะเนี่ยเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเพื่อนลองชิมนะคะว่ารสชาติมันโอเคแล้วนะมันโอเคแล้วนะถ้าใครกินเผ็ดจะลงไปตำเลยก็ได้ไม่ว่าแต่เราไม่กินเผ็ดเนี่ยเราก็จะใส่ทีหลังอย่างนี้มะม่วงนะคะที่เราสับไว้ใส่ไปหน่อยก่อนดังนั้นเผื่อโปะหน้า
ไปแล้วนะคะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิเจที่มีผักลวกแล้วก็มีผักทอดเป็นเขาเรียกว่าอะไรกับแก้มเหรอนั่นแหละคิดว่าทำตามกันไม่ยากนะคะกะปิเจก็หาได้ตามร้านเจนะใครที่ซื้อมีแหล่งอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะตามหาได้ไม่ยากสำหรับวันนี้วงวันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปกินข้าวแล้วบ๊ายบาย